ฮะเจริญพรวันนี้วันที่19วันจันทร์เดือนมิถุนายน2566วันนี้ที่บ้านน้องกระปาดฝนหยุดตกอากาศดีมานี่ไปเลาะหาเบิ่งเห็ดก่อนหาเห็ดออกไปเลาะเบิ่งเห็ดปวกโอ้หนักเป็นทางหนักหนักทางเปล่าเว้ยแปนเลยป้านี่เป็นตาเห็ดสงวกปอกเนาะแต่ว่าทุกปีก็บอกเลยมีแต่เห็ดปอกออกทางป่านี่อันนี้เลยนี่ทำพี่เลยทางป่าหาเห็ดป่ะทางป่าหาเห็ดบ่เป็นตาเห็ดงูออกหน่อยเนาะเห็ดละงูวะทางดีกันตอนเป็นหน้าก็จะทางได้แต่ว่าพ่อบวชเป็นพระแล้วทางไม่ได้ดอกไม้ต้นไม้ก็เด็ดไม่ได้พวกเขี้ยวๆเนี่ยแต่ตอกไม่ได้เลยผักเหมือนกันหึผู้ครูบาเล่นผู้อะไรใบผู้ผู้ป่ะแม่นป่ะแม่นผู้เนาะใบผูไปเลาะเบิ่งเห็ดก่อนขาเห็ดออกไปเลาะเบิ่งเห็ดปวกก่อนอากาศก็จะร่มเย็นวันนี้อากาศดีฝนพึ่งเศร้าตกต้นใหม่ก็ยังซุ่มๆอยู่เนาะถนนก็ยังเปียกๆอยู่ฝนตกมาก็เป็นอาทิตย์เนาะตกมาตกสู่มือเลยเช้าเย็นเช้าเย็นทั้งวันเพิ่งหยุดตกวันเมื่อนี่ละเมื่อที่ฝนหยุดตกเมื่อวันนี้ไปกาฬสินธุ์ไปงานอันนี้ครบรอบอายุพระอาจารย์เพิ่นนี่ผ้าป่าเนาะเขามาถวายผ้าป่าเพิ่นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นนี่เป็นศาลากลางน้ำแต่ก่อนเนาะฝนบ่ตกเนี่ยปลาตายคักตายแน่ตอนนี้น้ำลายตอนนี้พี่กายมาพาโยมเพิ่นมาเอาเห็ดตัวนี้ละเห็ดปวกเห็ดยังนะผู้หลายแห่งทั่วเลยแถวนี้มีแต่เห็ดปีนี้ยังพันออกเลยทีออกแต่เห็ดปวกเห็ดสะโงกเห็ดงูเห็ดเพาะแต่ก่อนนี่โอ้ทั่วเลยออกทั่วหมดแถวนี้นะเป็นปลาเหอเอาอะไรวะถ้าดึงเอาหรือเอาแต่ว่าปีนี้มันออกแถวกอไผ่นี่วุ่นลายแห่งกระดาษถีบเลยปลาผู้ดงไปก่อนเป็นบัดปลาเนาะปลาต้องมีปลาหลายแถวนี้แม่นเลยแถวนี้กระดาษเลยเดี๋ยวนี้ออกครับออกเนี่ยเอาไปมันสองสามกระตาเนาะมองอยู่นี่เอามองเดียวนี่ติโทวะทางไปก็จะเป็นหมู่บ้านเขาเป็นเพื่อนเนาะเพื่อนเที่ยงหน้าเพื่อนเที่ยงหน้าญาติโยมท่านนี้ออกมาแต่เดินใครยังเนาะจะเป็นไข่ไก่เนาะไข่ไก่กาเอามากินกาขาบมากิน
นี่เฮ็ดย่างฝนออกดูตกอีกฝนตกอีกพุ่นแหละคิดว่าเฮ็ดจังสิออกหลายญาติโยมเพิ่นก็มาเก็บเป็ดแกงลงมาจังหันน้ำเอียงเป็นกุฏิหนักหนักเมื่อกี้เนี่ยกุฏิคนกุฏิข้างเมมข้างเมลุโอเควันไหนเฮียดออกจะมาถ่ายให้ดูโอเคก็หยุดคลิปเพียงเท่านี้